น3วันนี้ในความเป็นจริงก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแม้เข้าวันที่3ยังจะต้องปรับตัวปรับใจกันพอสมควรอยู่คือถ้าจะเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่เข้าทางก็น่าจะเป็นวันที่3วันที่3ก็เริ่มจะเป็นไม้ที่อ่อนพอที่จะดัดได้ละแต่พอถึงวันที่3กลายเป็นว่ากลับกันไปซะแล้วก็กำลังกรุ่นๆพอหอมปากหอมพอกันก่อนก็ไม่เป็นไรเวลาเรามีมากกว่านั้น5วัน7วันก็ค่อยมากันใหม่การมาปฏิบัติในช่วงเริ่มต้นนี้แม้จะเป็นผู้ปฏิบัติเก่ามาก็ตามก็มักจะมีอุปสรรคปัญหาที่คล้ายคลึงกันอาจจะเรียกว่ามีมารมาผจญที่เหมือนกันนั่นก็คือนิวรธรรมธรรมเป็นเครื่องกีดขวางความเจริญมิให้กุศลธรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะนิวรธรรม2ประการคืออุทธัจจกุกกุจจะความหงุดหงิดงุ่นง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจและทินิมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจอกันทุกคนโดยเฉพาะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านทินิมิทะก็เห็นกันอยู่บ้างคือให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยในยามเช้าก็เห็นนั่งคำนับกันอยู่ก็มีแต่ก็มีน้อยโดยส่วนมากแล้วดูจะไม่ค่อยมีทินิมิทะนั่งอยู่ในอาการสงบที่ตัวตรงกันได้แต่เชื่อว่าภายในใจไม่สงบไม่รู้อะไรต่อมีอะไรพรั่งพรูเข้ามาเดี๋ยวแวบไปคิดโน่นเดี๋ยวแวบไปคิดนี่ยิ่งอยากสงบยิ่งอยากนิ่งก็ยิ่งไม่สงบไม่นิ่งจนกระทั่งบางคนแม้กระทั่งพระบอกว่าทำไมมันไม่เป็นสมาธิวะคือพยายามนั่งให้เป็นสมาธิมันก็ไม่ยอมเป็นสมาธิแล้วยิ่งอยากให้เป็นสมาธิอยากให้นิ่งอยากให้สงบนั่นแหละยิ่งไม่นิ่งยิ่งไม่สงบยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งฟุ้งซ่านเพราะความนิ่งความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความอยากแต่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรอย่างถูกส่วนเรียกว่าตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นไปอย่างกลางๆหากว่าเราไม่เกิดความสงบก็แสดงว่าเรายังทำความเพียรไม่ถูกส่วนยังไม่เป็นไปในทางมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆในความเป็นจริงของการปฏิบัติก็จะต้องใช้รูปแรงกำลังค่อนข้างที่จะมากต้องภาคเพียรเพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งโดยเฉพาะเพียรตั้งใจกำหนดอารมณ์กรรมฐานต้องเพียรภาวิตาปริกตาญาณิกตาวัตถุกตาเจริญกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยวดยานที่จะขับขี่ไปได้นี่คือวาระแห่งความเพียรโดยเฉพาะทีนี้เมื่อเราเพียรก็ย่อมเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าในธรรมวิปัสสนาเหนื่อยแต่ไม่เครียดคือถ้าเหนื่อยด้วยแล้วก็เครียดด้วยแสดงว่าประกอบความเพียรไม่ถูกส่วนไม่ดีแล้วไปเพ่งจ้องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีความต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องอยากจะให้นิ่งอยากจะให้สงบก็เลยกลายเป็นความเครียดนอกจากจะเหนื่อยแล้วก็ยังมีเครียดตามมาด้วยเหนื่อยนะเหนื่อยแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราออกรูปแรงกำลังอย่าว่าแต่ยืนเดินนั่งเลยที่เราจะเหนื่อยนอนอยู่เฉยๆก็เหนื่อยลองดูไหมให้นอนอยู่ที่ห้องเลยถึงเวลาให้เจ้าหน้าที่ยุพุทธไปส่งอาหารแล้วห้ามลุกนะลุกขึ้นมาเพียงแค่ทานอาหารแล้วก็ให้นอนต่อนอนหลับไปเรื่อยๆดูซิว่าจะเหนื่อยไหมนอนเฉยๆก็เหนื่อยนะร่างกายก็อิดโรยอ่อนราประมาณว่าไม่กระปรี้กระเปร่าจะลุกขึ้นก็ลำบากแม้แต่นอนก็ยังเหนื่อยเลย
ะอะไรกันกับการยืนการเดินการนั่งเล่าจะไม่เหนื่อยก็ย่อมต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเหนื่อยอย่าให้เครียดก็แล้วกันเปรียบเหมือนกันกับเครื่องบินที่ทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าใครที่เคยนั่งเครื่องบินมาคงจะทราบดีอาตมาก็เฉพาะไปอินเดีย9ครั้งแล้วน่าจะรู้ดีนะว่านั่งบนเครื่องบินก่อนที่มันทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันใช้เรี่ยวแรงกำลังเต็มสตรีมเลยเพื่อที่จะขึ้นสู่น่านฟ้าให้ได้เนี่ยลำตัวของเครื่องก็สั่นสะเทือนไปทั้งหมดแต่พอมันไปต่สู่ระดับได้แล้วทีนี้นิ่งละตอนนั้นก็ปลดรัดเข็มขัดออกได้พนักงานแอร์โฮสเตรสก็มาทำการเสิร์ฟอาหารบริการแก่ลูกค้าผู้นั่งอยู่บนเครื่องบินนั้นได้ช่วงขึ้นเรียกว่าใช้กำลังมากเลยพอไปถึงระดับแล้วก็จะนิ่งเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาสบายๆทานอาหารทำอะไรกิจกรรมอ่านหนังสือได้หมดอันนี้เป็นข้อเตือนหน่อยนะบางคนอาจจะไม่รู้เวลาก็มีสัญญาณให้รัดเข็มขัดเนี่ยเราก็เอ๊ะขึ้นกี่ครั้งก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่รัดเข็มขัดได้ไหมเผลอเลยนะมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าให้รัดเข็มขัดตอนที่เครื่องบินจะลงแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรนี่แหละพอลงปุ๊บมันกลับมันตกหลุมอากาศเนี่ยมันวูบลงไปเนี่ยแตะพื้นปรากฏมันกระเด้งเลยนะตัวเราอะชนเพดานเลยมันคนคอหักด้วยซ้ำไปอันนั้นแหละเขาจึงต้องให้รัดเข็มขัดจะขึ้นจะลงนี่อันตรายต้องรัดเข็มขัดเอาไว้เสมอในการทำความเพียรของเราก็เช่นเดียวกันตามลำดับของโพชฌงค์เจ็ดเริ่มต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือสติระลึกได้ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือวิจัยใคร่ครวญธรรมวิริยสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะการประกอบความเพียรปิติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือปีติสมนัสปราโมทย์เบิกบานใจปัสสัทธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบและอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางก่อนจะถึงปีติก่อนจะถึงปัสสัทธิความสงบอะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ผ่านมาคือวิริยะประกอบความเพียรต้องมีความเพียรกันก่อนเพียรเสร็จแล้วจึงจะเกิดปีติถ้าดูตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราทำงานหนักเราพยายามที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จพองานมันเสร็จประสบความสำเร็จแล้วเราก็ปิติสมนัสกันกับผลสำเร็จของงานนั้นไม่ต่างกันในทางปฏิบัติก็ต้องทำความเพียรกันก่อนแล้วทำความเพียรก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วเสร็จแล้วความเพียรที่เราทำนั่นแหละไม่ว่างเปล่าจากผลเมื่อคณิกสมาธิรวมตัวกันแสดงผลก็จะได้ปิติเมื่อช่วงเช้านี้ยังสังเกตเห็นบางคนดูยอดเขาคิชกูฏเรียกว่าดอกบัวแย้มบานบนยอดเขาคิชกูฏเนี่ยก็ได้ปิตินะเห็นรู้สึกว่าจะน้ำตาร่วงไหลอยู่ซึ่งก็คือความเพียรในการดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เห็นความเพียรของผู้ที่ไปพูดไปแสดงอยู่ที่เขาคิชกูฏว่าจะต้องใช้ความเพียรเพียงไรนั่นแหละมันมาจากความเพียรก่อนหากว่าเรายังไม่สงบยังไม่นิ่งก็ขอให้เข้าใจว่าเรายังทำความเพียรไม่ถึงเรายังทำความเพียรไม่ถูกส่วนให้รู้ว่าเราจะต้องทำความเพียรกันต่อไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะอย่าให้มีโลภะคือความอยากได้เข้าไปแทรกหน่วงอยู่ในอารมณ์คือถ้ามีโลภะเข้าไปแทรกหน่วงอยู่ในอารมณ์แล้วก็หมายถึงเข้าเกียร์ถอยหลังทันทีเดินหน้าวิปัสสนาญาณต่อไปไม่ได้เพราะยิ่งยึดอยากได้ยิ่งห่างเหินไกลยิ่งปลดปล่อยวางยิ่งเดินทางเข้าไปใกล้ในการปฏิบัติทางธรรมนั้นไม่ใช่ลักษณะ reward dependent ขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนของรางวัลที่จะต้องมีอะไรได้กลับมาถ้าอยากได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากได้ทำความเพียรตามเหตุตามปัจจัยจะมาโดยเหตุโดยปัจจัยนั่นเองทีนี้เราก็มาดูว่าทำไมเราจึงต้องคิดกันแล้วก็มากมายเหลือเกินเราอาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของความคิดว่าคืออะไรถ้าเราเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ของมันนั่นเองเพราะนี่คือธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตที่ท่านกล่าวไว้ก็คือจินเตริติจิตตังธรรมชาติที่คิดชื่อว่าจิตคือถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่จิตแล้วจิตมันมีธรรมชาติคิดนามจิตินามังธรรมชาติที่น้อมไปหาอารมณ์ชื่อว่านามนามคือจิตที่เป็นฝ่ายนามธรรมเนี่ยธรรมังจึงได้ชื่อว่านามก็เพราะมันชอบที่จะน้อมเข้าไปหาอารมณ์แท้จริงนั้นจิตของเราเมื่อขึ้นสู่วิถีมันจะไม่ว่างจากอารมณ์เลยมีอารมณ์รองรับเสมอดังนั้นมันจึงต้องคิดพอคิดปุ๊บมันก็มีอารมณ์มารองรับจิตที่กำลังคิดอยู่นั้นบางคนไปบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำจิตให้ว่างว่างจริงไหมที่จริงว่างเนี่ยก็คือดึงเอาความว่างมาเป็นอารมณ์ของจิตคือทำจิตให้ว่างก็คือเอาความว่างนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของจิตและในความเป็นจริงก็ไม่ได้ว่างเพราะอะไรเพราะสุญญตาวิหารอยู่อย่างว่างจากตัวตนบุคคลเราเขาจากตัวกูของกูอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นการอยู่ของใครเป็นการอยู่ของพระพุทธเจ้านะเป็นการอยู่ของพระอรหันตสาวกถ้าปุถุชนแล้วไม่มีทางที่จะทาจิตจะว่างได้นะเพราะอะไรเพราะว่าภูมิของปุถุชนเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดจะมีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเสมอนั่นก็คือเกิดการยึดถือว่าเราของเรานี่คือภูมิฐานะของปุถุชนไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลแม้แต่ไปปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติของเราอาจารย์ของเราก็ยังเกิดคำว่าเราของเราอยู่นี่คือภาวะของความเป็นปุถุชนถ้าไม่กำหนดรู้แล้วเนี่ยจะมากไปด้วยการยึดถือว่าเราของเราเสมอแต่ถ้าทำการกำหนดรู้ในช่วงนั้นก็จะไม่มีเราของเราอย่างเช่นที่เรามากำหนดอยู่เนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออาการขวาอาการซ้ายนั้นถูกแทนที่ด้วยคำกำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตอนนั้นแหละไม่มีตัวเราของเราแล้วแต่ถ้าไม่กำหนดขวาย่างไปซ้ายย่างไปมีเราของเราเข้ามาแทนที่ทันทีเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของจิตว่ามันมักจะคิดเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สบายใจได้เปราะหนึ่งว่าอ๋อแท้ที่จริงมันคิดนะจะให้มันไม่คิดย่อมเป็นไปไม่ได้เพียงแต่จะคิดมากหรือคิดน้อยแม้ปฏิบัติขึ้นไปสูงระดับไหนความคิดก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามีน้อยลงไม่เหมือนกับช่วงแรกของการมาปฏิบัติใหม่ความคิดก็จะมากประดังพรั่งพรูเข้ามาถามว่าทำไมมันมากขนาดนั้นเพราะอะไรก็ต้องไปถามตัวเองว่าทำไมเราจึงคิดมากมายเพราะเราไปคุ้นชินกับการใช้ความคิดนั่นเองโดยเฉพาะการไปทำหน้าที่การงานเกี่ยวกับการวางแผนงานจะต้องทำอะไรบ้างเราก็มักจะคุ้นชินในการใช้ความคิดแล้วเขาก็มักจะสอนให้ใช้ความคิดกันด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าทางญี่ปุ่นเกาหลีสมองเนี่ยมีไว้สำหรับคิดไม่ได้มีไว้สำหรับจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนวัตกรรมผลิตสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยมันล้วนมาจากความคิดของมนุษย์เขาสอนให้คิดกันแล้วสอนให้คิดให้เป็นเมื่อเราไปรับวัฒนธรรมแห่งความคิดมาต้องรู้จักคิดให้เป็นเนี่ยว่ากันว่าแม้แต่เด็กอเมริกาที่อยู่ทางยุโรปม.5 ม.6เขาคิดเป็นแล้วเขาคิดที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวของเขาแล้วกระทั่งว่าไปลงทุนทำธุรกิจได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาสอนให้เด็กรู้จักคิดไม่รู้จักจำ
พอเราไปรับวัฒนธรรมมาแบบนั้นเราก็มาใช้ความคิดกันทีนี้ก็ได้ผลเกินคาดเวลามาปฏิบัติความคิดก็มาละคราวนี้ประดังพลั่งพลูเข้ามาแม้ว่าเราจะไม่ฝึกคิดอย่างที่เขาบอกสอนให้คิดแต่โดยธรรมชาติจิตมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วโดยเฉพาะธรรมชาติของจิตที่มักคุ้นชินไปกันกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเรียกว่ากามคุณ5มันจะไปยินดีพอใจอยู่กันกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มหากว่าให้จิตมันไปรับอารมณ์เช่นนั้นสังเกตไหมว่าไม่ฟุ้งเลยสังเกตเวลาตนดูละครเรื่องโปรดไหมสังเกตเวลาตนเองฟังเพลงที่ชอบบอกชอบใจไหมตอนนั้นฟุ้งหรือเปล่าไม่ฟุ้งนะว่ากันว่าบางคนดูละครเรื่องโปรดเนี่ยไม่ได้ตาดูอย่างเดียวนะปากก็พลอยดูด้วยปากว้าดูละครที่เรื่องโปรดของตนเองติดตามเจ้าพระเจ้านางอยู่นะและไม่เฉพาะแต่เพียงเป็นจิตของคฤหัสถ์แม้แต่จิตของพระภิกษุก็เช่นเดียวกันในอรรถกถาท่านได้กล่าวไว้ว่าอิมัสหิภิกขโนทีฆรตังรูปาติสุอารัมมเนสุอนุวิสตังจิตตังกัมมฐานาวิถิงโอตริตุงนิชติกุตะโควิยะแปลว่าจิตของพระภิกษุนี้ซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆมีรูปารมณ์มาเป็นเวลายาวนานแล้วไม่ประสงค์ที่จะขึ้นสู่วิถีของกรรมฐานเปรียบดังโคกงเมื่อถูกเทียมกับแอกแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางอันนี้คือจิตแม้กระทั่งของพระภิกษุนะจิตของพระภิกษุนี้ซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆมีรูปารมณ์เป็นต้นก็คือรูปารมณ์ศรัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสนั่นเองที่มันซ่านไปตามอารมณ์เหล่านี้อยู่เสมอเมื่อให้มาทำกรรมฐานมันก็ไม่ประสงค์ที่จะขึ้นสู่วิถีของกรรมฐานเหมือนโคโกงที่เทียมแอกแล้วก็เดินออกนอกลู่นอกทางเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตของคนเรามันซ่านไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสพอดึงมันออกมาให้มาอยู่กับกรรมฐานไม่ยอมอยู่เลยขวาย่างหนอแวบไปละซ้ายย่างหนอแวบไปละพองยังไม่ทันยุบหรือยุบยังไม่ทันพองก็แวบไปแวบมาแล้วโดยเฉพาะแวบไปหาอารมณ์เดิมที่มันคุ้นชินก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสนั้นอีกในยะหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกันกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในสายธาราแม้ว่าน้ำจะเริ่มแห้งขอดลงปลามันก็ยินดีที่จะอยู่ในน้ำที่แห้งขอดนั้นดิ้นกรุกขลักกรุกขลักอยู่เรานึกสงสารปลาเห็นมันอยู่ในน้ำที่เริ่มแห้งขอดอุทยานสวนดอกไม้ที่ร่มรื่นก็จับมันขึ้นมาวางที่อุทยานดอกไม้นั้นด้วยหวังว่ามันคงจะยินดีพอใจแต่กลายเป็นว่ามันก็ดิ้นผลัดอยากจะกลับเข้าไปหาแหล่งน้ำแม่น้อยนั้นตามเดิมหรือเปรียบเหมือนกันกับโคหนุ่มที่ไปติดโคสาวเที่ยวคลอเคลียกับโคสาวโคตัวเมียนั้นจนกระทั่งไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำนายครูบาลผู้เลี้ยงโคอยู่ก็เกรงว่าเมื่อมันไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำก็ไม่มีรถแรงที่จะมาใช้งานได้ก็เลยนำโคหนุ่มนั่นน่ะมาผูกไว้กันกับเสาโดยเอาเชือกเนี่ยเรืองรัดมัดมันเอาไว้เบื้องแรกที่มันถูกมัดอยู่กับเสามันก็เดินไปเดินมาร้องโม่โม่อยากจะไปหาโคสาวโคตูเมียที่มันติดอยู่จิตของเราก็เหมือนกันกับปลาก็เหมือนกันกับโคหนุ่มตัวนั้นที่เรียกว่าถูกพรากออกมาจากกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเมื่อถูกพรากออกมาแล้ว
ก็ดิ้นรนจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนั้นเหมือนเดิมในพระวงการปฏิบัติก็จะเป็นเช่นนี้ก็คือจิตมันเกิดการดิ้นรนสับสนซัดสายแกว่งไกวอย่าจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจช่วยรักชักให้ใคร่พาให้ใจกำหนัดนั้นทีนี้ทำอย่างไรนายครูบาผู้ต้องการที่จะใช้โคของตนที่เลี้ยงมาไปไถนาโดยการเอาเชือกผูกมันไว้กันกับเสาทีแรกมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเดินไปเดินมาส่งเสียงร้องแต่เมื่อไม่ยอมให้มันไปไหนนานวันเข้ามันก็สิ้นฤทธิ์ยอมอยู่กับที่ยอมนั่งยอมเดินอยู่เฉยๆแล้วก็ยอมกินหญ้าและกินน้ำในที่สุดตัวเราผู้มาปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องใช้เชือกคือสติดึงเข้ามาให้อยู่กับหลักถามว่าหลักนั้นคืออะไรก็คือกายเวทนาจิตธรรมที่บอกสอนแนะนำไปแล้วนั่นเองมันคิดก็คิดเนาะคิดเนาะหายไปก็ดึงกลับมาที่กายพองหนอยุบหนอมันคิดก็คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะหายไปก็ดึงกลับมาที่ฐานคือท้องพองยุบซึ่งเป็นกายานุปัสสนาท่านยกขึ้นเป็นฐานหลักของการเจริญวิปัสสนาหรือเวทนาเริ่มชาเริ่มปวดหรือการได้ยินได้กลิ่นที่เข้ามาเราก็ทำการกำหนดโดยการให้จิตเนี่ยมารับอารมณ์อยู่กันกับกายเวทนาจิตธรรมนี้อยู่เนืองๆเอาไปมามันก็จะเริ่มคุ้นชินเองเพราะคุ้นชินเองมันก็เริ่มที่จะอยู่คืออยู่กับหลักกายเวทนาจิตธรรมนี้และเมื่ออยู่แล้วเนี่ยดูไปเถอะว่าจะมีอะไรบางประการปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้พบได้เห็นได้สัมผัสที่เรียกว่าสภาวธรรมอาตมาปฏิบัติในช่วงวัย23ปีตอนนั้นถือว่าดีมากๆเพราะเรื่องกำลังวังชาดีในความเป็นพระหนุ่มการปรับอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากอินทรีย์มันเสมอกันแต่ถ้าอินทรีย์ตกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสำหรับการทำกรรมฐานต้องปรับอินทรีย์กันในโอ้ประมาณว่าหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวตอนวัย23ปฏิบัติเนี่ยมันก็ถือว่าปฏิบัติได้ดีสามารถที่จะผูกจิตเอาไว้กันกับกายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วก็เกิดผลดีในการปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันจะต้องดึงจิตให้มันมาอยู่กันกับหลักแล้วก็พยายามปฏิบัติไปพอเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยดังที่ตมาบอกสมัยวัยเพียงแค่23มันอยู่ได้กับกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็เริ่มเกิดผลปรากฏที่บอกว่าดีมากๆคือสภาวธรรมมากมายหลายประการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้นบอกได้ว่าที่เราเห็นโลกเห็นชีวิตมาตลอด23ปีมันสู้ไม่ได้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในกรรมฐานกรรมฐานที่ปรากฏให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตและธรรมนั้นน่ะมันยิ่งกว่าอะไรต่อเมื่อไรที่เราเคยผ่านพบเห็นมาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำให้หลายๆคนที่มาปฏิบัติแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอีกเพราะว่ามาผ่านพบเจออะไรบางประการในกรรมฐานที่บอกเรียกว่าคือคุณค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมโดยธรรมชาติของคุณค่าแท้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายด้วยความเพียรเพียงแค่เล็กน้อยเหมือนกับเราประสบความสำเร็จในการงานทางโลกก็ต้องแลกด้วยความเพียรที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่อันนี้เป็นธรรมดานะถ้าเราอยากจะมาเจอสิ่งเลิศประเสริฐมีคุณค่าแท้จริงๆเนี่ยก็ต้องมาภาคเพียรกันทำนี้ผู้มีศรัทธาน้อยมีความเพียรน้อยมีความอดทนน้อยทำไม่ได้และก็ทำได้ไม่ถึงไม่ใช่ธรรมของผู้ที่เกียจคร้านของผู้ที่มีศรัทธาน้อยมีความเพียรน้อยมีความอดทนน้อยโมฆะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากแก่นสารทำไม่ได้เลยแต่ถ้าใครทำได้ก็กล่าวได้ว่าไม่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษพระพุทธเจ้ามักจะตรัสเรียกบุคคลว่า
ดูก่อนโมฆะบุรุษถ้าถูกพระพุทธเจ้าตรัสด้วยอย่างนี้แสดงว่าแย่ที่สุดแล้วนะคือเป็นผู้ที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารไม่มีมรรคผลเป็นสาระแก่นสารในปัจจุบันนี้แต่เราก็มาวัดกันที่การปฏิบัติกันก่อนถ้าปฏิบัติกันได้อย่างนี้แหละก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นโมฆะบุรุษแล้วเพราะโมฆะบุรุษมาทำไม่ถึงสองวันก็เกิดญาณแล้วโยมเคยสอนมาไม่ถึงสองวันเกิดญาณญาณม้วนเสือเขามาบ่นว่าไม่คิดว่าจะมาพาเดินพานั่งอย่างนี้ไม่ยอมลาเลยนะแล้วก็ไปแอบบอกเจ้าที่ม้วนเสือเพ่นกลับบ้านเลยไม่ยอมบอกเราด้วยนะคือเขาเข้าใจว่ามาปฏิบัติคงเหมือนกันกับการไปถือศีลงานบวชปฏิบัติธรรมที่ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งคุยกันมีพระมาแสดงธรรมไม่มาเดินมานั่งอย่างนี้พอเราพามาเดินมานั่งอย่างนี้ผ่านไปวันแรกวันที่สองเท่านั้นแหละได้ผลเลยเกิดญาณจริงๆญาณม้วนเสือแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่โมฆะบุรุษแล้วอย่างนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นโมฆะบุรุษแต่มันก็เป็นจริงๆผู้ที่มีความเพียรน้อยมีความอดทนน้อยแล้วมาไปด้วยความเกียจคร้านเนี่ยมาทำกันไม่ได้ทีนี้เราจะกำหนดจิตที่เรียกว่าคิดฟุ้งซ่านนั้นอย่างไรสังเกตไหมพระอาจารย์บอกว่าให้กำหนดคิดหนอมันเผลอคิดไปตอนไหนก็ไม่รู้พอจะกำหนดพอรู้ตัวจะกำหนดคิดเอามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วหายไปแล้วจะกำหนดไม่ทันมันซะแล้วความคิดเปรียบเหมือนกันกับขโมยที่แอบเข้าบ้านยามกลางคืนเมื่อสลัวสลัวมันกำลังหยิบฉวยเอาเข้าของดังคลุกคลักคลุกคลักอยู่เจ้าของบ้านเปิดประตูห้องนอนชั้นบนลงมาเชื้อเงื้อเห็นขโมยยังไม่ทันจะลงไปจับหรือว่าอะไรนะมันก็เปิดประตูวิ่งจั่นออกจากนอกบ้านไปแล้วความคิดก็ฉันนั้นมันแอบเข้ามาตอนไหนไม่รู้เลยแต่พอรู้คิดแล้วเหรอว่าจะกำหนดมันไปซะแล้วขโมยที่วิ่งออกนอกบ้านก็เหมือนนั้นกับยังเห็นหลังไวๆอยู่ความคิดที่เพิ่งหายไปก็เห็นไวๆอยู่เหมือนกันให้กำหนดตามแบบกระชั้นชิดถี่เร็วไปเลยว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอกำหนดเร็วเพราะว่าความคิดเป็นนามธรรมสติที่เป็นนามธรรมก็ต้องกำหนดให้เร็วถึงจะตรงตามสภาวะความจริงตามอาการของความคิดนั้นรู้เมื่อไหร่คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะทันทีรู้เมื่อไหร่คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะทันทีถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปเดี๋ยวเราจะทันความคิดได้เองรู้กระทั่งว่ามันเริ่มคิดไปและมันก็สิ้นสุดที่ความคิดจนกระทั่งที่เรียกว่าเห็นอาการของความคิดได้ที่เราเดินจงกรมขวาย่างซ้ายย่างมีอาการของกายนะคือที่จริงแล้วเราต้องการให้เห็นอาการของกายที่ก้าวย่างของท้องที่ผ่องยุบไม่ใช่เห็นเป็นแขนเป็นขาหรือเห็นเป็นรูปพรรณสันฐานของผ่องยุบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นเป็นท่อนเป็นแท่งเป็นแขนเป็นขาอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เลยสมมุติว่าเราดูต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเราจะเห็นต้นไม้นั้นมันเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปเราต้องใช้เวลากี่ปีว่ากันเป็น10ปีนะกว่าที่มันจะโตแล้วมันเหี่ยวแห้งแล้วตายไปเนี่ยแล้วเราจะดูได้อย่างนั้นเหรอในทางวิปัสสนาเราต้องการที่จะให้เห็นกระบวนการของไตรลักษณ์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ที่เริ่มตั้งแต่อุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่และพังคะดับไปคือต้องเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องเห็นครบตามกระบวนการของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นอนิจจลักษณะเช่นนี้จึงจะเป็นเหตุทำให้เห็นทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาด้วยแต่ถ้าอย่างเนี้ยเราลองจ้องดูสิจะเห็นไหมเนี่ยจะดูเท่าไหร่นี่มันก็ไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของแขนนี่เลยเป็นท่องเป็นแท่งอยู่ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ให้เราดูอย่างไรว่าต้นไม้มันหายไปดับไปคือดูเวลาที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นมาเริ่มมีเงาไม้แล้วให้ดูที่เงาไม้ไม่ต้องดูที่ต้นไม้ดูที่เงาไ
พอที่ขึ้นมาเที่ยงวันเงาไม้มันก็มาอยู่ตรงกลางพอเลยเที่ยงวันไปเที่ยงวันไปเริ่มบ่ายเงาไม้มันก็เริ่มคล้อยเคลื่อนไปตามดวงอาทิตย์ยามบ่ายแล้วพอดวงอาทิตย์อัสดงคตลงไปแล้วเงาไม้ก็พลันอันตรธานหายลับไปก็เหลือแต่เพียงต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ท่ามกลางคืนที่มืดมิดนั้นถ้าเราไปดูเงาไม้เราก็จะเห็นเงาไม้นั้นค่อยๆเกิดขึ้นถ้าดูจนกระทั่งเช้าตรู่เย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่จนกระทั่งดับไปได้เช่นเดียวกันเมื่อเรามากำหนดดูอาการของขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือแขนที่เหยียดคู่นี้ก็เหมือนกันให้ดูอาการแต่อาการนั้นที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรากฏกันให้เห็นกันบางทีก็เห็นเป็นบางครั้งเอ๊ะไม่มีรูปพรรณสัณฐานมีเพียงอาการบางทีก็เป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างมาปรากฏให้เห็น 2-3 ครั้งแล้วก็หายไปซึ่งจะต้องใช้ความเพียรมากกว่านั้นแล้วอาการที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีระดับความละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันที่เราบอกเห็นว่าเห็นแล้วนะแต่ไปถึงขั้นหนึ่งมันชัดกว่านั้นอีกถ้าเห็นอาการได้แล้วเราจะเห็นว่ามันหายไปดับไปได้หายไปดับไปได้ซึ่งอาการนั้นมันก็เป็นตัวสื่อของแขนของขานี่เองมันลิงก์ถึงแขนถึงขานี้เงาไม้มันก็ลิงก์กันกับต้นไม้เมื่อเราเห็นอาการที่เริ่มตั้งแต่อุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่แล้วพังค่าดับไปเห็นแต่ละครบกระบวนการแล้วก็เท่ากับเห็นสกลกายรูปนามสังขารนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแล้วมันก็จะนำไปสู่ความเป็นนิพพายานคือเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดไม่ยินดีพอใจในสภาพร่างกายนี้อันนี้คือนัยยะสำคัญความคิดเราต้องกำหนดเร็วๆแต่ถ้าระหว่างการเดินจงกรมอยู่ถ้าเป็นความคิดแวบไปแวบมาเนี่ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจให้เป็นฉากหลังไปเพราะนั่นคือธรรมชาติของความคิดแต่ถ้ามันเป็นความคิดที่หนักหน่วงอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ยอมหายสักทีคือประมาณว่าเรื่องนี้เดินไปไม่เท่าไหร่ก็มารบกวนใจอีกแล้วเดินไม่เท่าไหร่ก็รบกวนใจแล้วให้หยุดยืนกำหนดเลยไม่ต้องรอความพร้อมคือพอขวากำลังจะย่างไปความคิดนี้มาแล้วหยุดตรงนั้นทันทีเลยแล้วกำหนดคิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะเดินไปเลยไม่ละหยุดทันทีคิดเนาะ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 กำหนดแรงๆนะกำหนดกระทุ้งมันเข้าไปเพราะบางทีมันไม่ยอมหายต้องกำหนดมันแรงๆให้กำลังของการกำหนดเนี่ยไปทำลายความคิดไปให้ความคิดนั้นดับไปหรือไม่ก็เรียกว่ารัวเป็นปืนกลเลยนะคิดเนา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 ะไล่มาเลยอย่างนั้นคุณโจ้กฤษดาที่จะจัดไปอินเดียเนี่ยเขาฟุ้งมาเหมือนกันขนาดตามเรามาตั้งแต่ปี2548นะมาเป็นบางช่วงไปทำงานกลับมาเข้าคอร์สแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยของปีที่แล้วก็ยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ไปหาหลวงตาเขาแก้รมให้กำหนดทีเลยยิงรัวเลยคิดเนาะ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 มันมาก็คิดเนาะ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 ปรากฏหายได้นะหายได้แต่ถ้าในช่วงของการนั่งเนี่ยถ้าเรารู้เมื่อไหร่ให้กำหนดเมื่อนั้นรู้เมื่อไหร่ให้กำหนดเมื่อนั้นแม้จะเป็นความคิดเล็กน้อยก็ตามเพราะความคิดเล็กน้อยก็อันตรายได้เปรียบเหมือนกับไฟแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงไปจุดอาคารบ้านช่องให้วอดวายได้คิดเล็กน้อยคิดละลายภูเขากระทั่งกลายเป็นท้องทุ่งได้ก็คือนำไปสู่การปรุงแต่งนั่นเองซึ่งเราจะต้องมาระมัดระวังไม่ไปตามความคิดนั้นข้อห้ามในเรื่องของความคิดคือห้ามไปจ้องดูว่ามันจะคิดตอนไหนชอบคิดใช่ไหมฉันจะจ้องแกดูแกจะมาตอนไหนลองจ้องดูไหมพอจ้องไม่คิดนะพอไปจ้องมันไม่คิดแต่พอเผลอคิดแล้วพอคอนคิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าสลัดทิ้งมาแล้วเหรอสลัดทิ้งเลยหรือไปข่มความคิดไม่ให้มันคิดอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกแล้วถือเป็นข้อห้ามในจิตตานุปัสสนาบางคนก็
ประมาณว่าต้องการอยากจะได้สมาธิจิตนิ่งโดยเร็วเดินจงกรมไปด้วยแกต้องอยู่ที่ขวาย่าหนอซ้ายย่าหนอนี่นะอีกอันหนึ่งก็แกห้ามคิดนะนั่นเรียกว่าทำงานสองอย่างพร้อมกันอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วห้ามออกไปปรากฏก็ได้รับอานิสงส์จริงๆนะวิงเวียนศีรษะถึงกับไปเข้าห้องน้ำอาเจียนนะคือไปทำงานหนักมากไปเราไม่ได้กลัวความคิดเพียงแต่ว่าให้กำหนดความคิดนั้นแล้วต้องเข้าใจว่าในช่วงเริ่มต้นนี้มันมากมายพรั่งพรูเข้ามาเป็นธรรมดาให้เราใจเย็นๆกำหนดมากก็คิดเนาะคิดเนาะที่จริงแล้ว2คืน3วันเนี่ยมันยังไม่หยุดหรอกอย่าคิดว่ามันจะสงบมันได้ง่ายๆนะที่พอกันทำได้บ้างเนี่ยก็เพราะว่ามีพระปัสสนาจารย์คอยนำอยู่คอยดูอยู่ประมาณว่าขอให้กำลังใจอยู่ก็ทำกันได้แต่ถ้าไปทำเองจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถ้าคนผ่านวัยมาสัก50ปีเนี่ยมันมีอะไรต่อไม่อะไรตามมาในห้องกรรมฐานมากมายใช้เวลาล้างของเก่านี่เป็นปีนะที่มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาให้กำหนดกำหนดเนี่ยใช้เวลากันเป็นปีทีเดียวทีนี้เราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ให้กำหนดความคิดอีกอันหนึ่งก็คือให้กำหนดที่ความคิดนะอย่าไปกำหนดเรื่องที่คิดคืออย่าเข้าไปรู้เรื่องที่คิดแล้วกำหนดอะไรก็ตามมันจะคิดเรื่องไหนก็ตามอยู่แค่คำว่าคิดหนอเท่านั้นพอไม่ต้องห่วงหาหนออาทรหนอรักหนอชอบหนอไม่ต้องนะอันนั้นมันเป็นคำกิเลสสมมติเอานึกถึงคนรักแล้วห่วงหนอเนี่ยห่วงขึ้นมาอย่าไปห่วงหนอนะเอาคิดหนอเท่านั้นพอให้เป็นคำกลางๆไปแทนที่ความคิดทุกอย่างเพราะมันเป็นคำที่ไม่ชวนทำให้เกิดกิเลสอย่าไปรู้เรื่องที่คิดให้กำหนดที่ความคิดถามว่าความคิดมันอยู่ที่ไหนบอกไม่ได้บางแห่งก็ไปบอกว่ากำหนดคิดหนอให้อยู่ที่สะดือลิ้นปี่ให้ไปเอาจิตจับที่สะดือลิ้นปี่ลิ้นปี่กำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอหรือให้ก็ไปอยู่ที่สมองคิดหนอคิดหนออันนี้ก็ถือว่าในทางที่ธรรมาสอนมาหรืออาจารย์ใหญ่บอกมาก็ไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นสภาพที่เรียกทางภาษาปรัชญาว่าไม่กินที่คือมันไม่ต้องการที่รองรับอยู่กายของเราเนี่ยมีที่รองรับเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันต้องมีที่รองรับแต่จิตเป็นอสรีรังไม่มีรูปพันธสันฐานเมื่อไม่มีรูปพันธสันฐานแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินที่คือมีที่รองรับมันแต่มันอยู่ของมันได้อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่รู้ว่าคิดรู้ว่ามันรู้ทางตาทางหูทางจมูกเราก็กำหนดตามอาการที่มันคิดที่เรารู้นั้นเท่านั้นแหละใช้ได้แล้วไม่ต้องไปบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ก็คือการกำหนดจิตทางด้านจิตตานุปัสสนาซึ่งมีระยะแห่งการกำหนดแบบนี้ส่วนเรื่องของความง่วงทีนิมิทะได้เวลา11โมงแล้วจะฟังต่อไหมหรือว่าช่วงบ่ายถ้าต่อก็น่าจะสัก10นาทีช่วงบ่ายก็ว่าจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะถ้างั้นมาต่อด้วยทินิมิทะความง่วงเหงาหอนอนเสื่องซึมเรียกว่าโรคประจำภาวนาทินิมิทะเนี่ยโรคประจำภาวนาถ้าใครมาปฏิบัติภาวนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสายในไม่ง่วงนี่ก็ถือว่าประหลาดมากแล้วล่ะอัศจรรย์มากที่ไม่ง่วงกันเลยเนี่ยก็ดูขนาดพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายเด่นทางด้านฤทธิ์โดยเฉพาะยังประสบปัญหาทินิมิทะไปไม่ได้ไม่ธรรมดาในเจ้าทินิมิทะเนี่ยอื่นๆยังพอมีโอกาสให้เรากำหนดได้เช่นความฟุ้งนะแต่ถ้าทินิมิทะมานี่มันปิดโอกาสเลยนะมันจะกำหนดอย่างไรตอนนั้นน่ะมันมาแล้วอะมันจะหลับซะให้ได้เนี่ยเรี่ยวแรงกำลังที่จะกำหนดมันก็ไม่มีนะอันนี้คือตัวร้ายแล้วก็เป็นตอนวิปัสสนาพระมหาโมคคัลลานะประสบตัวนี้ก็โอ้ยง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมไม่เป็นอันธรรมกรรมฐานทำต่อไม่ได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแนะวิธีแก้คลายความง่วงอยู่8วิธีด้วยกันแล้วท่านเมื่อหายจากความง่วงปุ๊บเนี่ย
พอหายปุ๊บเนี่ยบรรลุธรรมกันเลยนะว่ากันละพอหายแล้วบรรลุธรรมกันเลยคือบางทีเราไม่รู้พิสงของมันขนาดไหนรอให้มันเข้ามาแล้วก็เจืออยู่ในจิตของเราสิตอนทำอะไรปกติธรรมดาไม่เป็นไรพอเริ่มย่างเท้าไม่กี่ก้าวเท่านั้นแหละมันมาเลยนะเจ้าทินิมิทะเนี่ยมันมาเลยทีนี้เรามาปฏิบัติใหม่นี้ยังไม่สร้างเสริมก็ใหม่มากมันก็ยังไม่แสดงผลอะไรกันมากมายจะมีบ้างก็ช่วงที่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะหรือช่วงเช้าๆอากาศดีจอนความเพียรสักหน่อยก็เริ่มง่วงบางคนก็เห็นเริ่มคำนับพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็เพราะว่าหย่อนวิริยะไปคือไม่ตั้งใจนั่นเองเขามีคำพูดว่าที่ง่วงทีนี้เมตตาแทรกเนี่ยเป็นเพราะสมาธิมากคือสมาธิมาเป็นตัวใกล้ของทีนี้เมตตาสมาธิหนึ่งปัสสัทธิหนึ่งทีนี้เมตตาหนึ่งมันอยู่ใกล้กันสังเกตไหมเวลาที่เราจะนอนหลับเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่เราจะนอนไม่หลับพอเราไม่ฟุ้งซ่านมันจะเคลิ้มแล้วก็หลับไปคือมันใกล้กับทีนิมิทะตัวสมาธิความนิ่งความสงบเนี่ยถ้าไม่เราไม่ระวังปุ๊บมันพลัดเข้าไปสู่ทีนิมิทะคือง่วงแล้วก็หลับได้ทันทีจะมีคำพูดว่าที่ง่วงเนี่ยก็เพราะว่าสมาธิมากไปความจริงน่ะไม่ใช่สมาธิมากไปหรอกแต่เป็นเพราะวิริยะหย่อนวิริยะหย่อนจึงง่วงพูดง่ายๆคือขี้เกียจพอขี้เกียจแล้วก็นั่นแหละง่วงนะดังนั้นต้องเพิ่มความเพียรเข้าไปพยายามเพิ่มความเพียรด้วยการตั้งใจกำหนดขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะลงหนักๆขวาย่างเนาะพอนั่งพยายามนั่งตั้งกายให้ตรงให้ตรงดิ้งเลยให้มีวิริยะทางกายแล้วก็กำหนดหนักๆพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะแต่นี้พอมันเริ่มง่วงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ปุบปับมันจะมาแล้วก็ประมาณว่าดับกลางอากาศกันเลยนะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่แรงจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มบางๆมาก่อนพอเริ่มกำหนดหนักๆเลยง่วงเนาะ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 เน้นไปที่ความง่วงนั้นคือถ้าความง่วงมันมาไม่มากเนี่ยมันจะหายแล้วก็ตาสว่างได้แต่ถ้าหากว่ามันมามากแล้วง่วงเนาะเอาไม่อยู่อย่าคืนนั่งต่อไปเด็ดขาดนะให้ลุกขึ้นยืนเดินทันทีคือถ้ามันแทรกเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็ยอมนั่งต่อง่วงเนาะง่วงเนาะไปอันนั้นแหละอันตรายเลยถ้าเกิดมันสั่งสมมาเข้าปุ๊บเนี่ยเอาไปมามันจะเป็นมหาทีนิมิทะคือโคตรง่วงมีผู้ปฏิบัติที่ไปเจอมหาทีนิมิทะนะนี่มันง่วงมากใช่ไหมเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงเลยเดินเร็วด้วยนะแล้วก็หาอ่างน้ำมาบรรจุน้ำจนเต็มอ่างน้ำใหญ่ๆบรรจุน้ำจนเต็มประมาณสักครึ่งตัวพอเดินไปเดินมาเป็นชั่วโมงลงไปนั่งในอ่างน้ำนั่นเลยพอนั่งกำหนดดีๆนี่แหละมันงนบุ๋มเข้าไปในน้ำนั่นขนาดหัวทิ่มลงไปในน้ำเนี่ยมันยังจะหลับซะให้ได้นะรู้ขึ้นมาโอ้ไม่ไหวกูตายแน่รีบออกมาเดินบางครั้งถึงกับวิ่งนะเดินมันง่วงมาสู้ไม่ไหวต้องก็วิ่งอาตมาเคยมาแล้วคือประมาทเลิศๆปล่อยให้มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทีนี้มันก็มีกำลังมากกลายเป็นว่าจะเดินก็จะหลับเดินก็จะหลับนั่งก็จะหลับคือไปส่งอารมณ์พระอาจารย์ผมง่วงจังเลยเนี่ยนั่งส่งอารมณ์ถ้ายังจะหลับพระอาจารย์ตายแล้วแย่แล้วกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไม่ต้องช้าๆถ้าไม่ไหววิ่งเลยอย่างนั้นพระอาจารย์ใหญ่แก้รมอย่างนั้นได้วิ่งกันจริงๆนะว่ากันละได้วิ่งกันจริงอันนั้นแหละเพราะว่าเราประมาทแล้วเลิกปล่อยให้เขาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกระทั่งมันมีกำลังข้อห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามนั่งหลับอันตรายมากๆคือต้องสู้กันอย่าไปนั่งหลับอย่างเด็ดขาดเลยทีนี้เมตตาข้อห้ามก็คือห้ามลงไปสู่การนอนคือถ้าง่วงมาแล้วเหรอขอหน่อยนะรู้สึกว่าหมอนกับเสือเนี่ยมันน่าพิศวาสเหลือเกินเนี่ยลงไปนอนนี่นะอันนั้นละเสียเลยต้องสู้จนถึงที่สุดจนกระทั่งว่ามันไม่ไหวแล้วคือหมดเรี่ยวแรงแล้วฉันเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วอาตมาทำอย่างนั้นมา
ม่ไหวแล้วโอ้โหฉันหมดเรี่ยวแรงจะสู้กับเธอแล้วห้ามนอนจะไม่ห้ามไม่ห้ามไม่รู้แล้วจนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอนอนก่อนแล้วกันถ้าตรงนั้นละนอนแล้วก็ตื่นมาจะดีพอมาถึงที่สุดแล้วพอตื่นมาเฟสเลยคราวนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติต่อได้ดีคือเขาเรียกร้องให้เราไปตามนั่งเขาเราไม่ยอมไปเราทานเขาตลอดเนี่ยพอเขาสิ้นสุดของเขาแล้วเราไปพักผ่อนมันก็คือการบ่มร่างกายแล้วก็มีแรงตามมาจนกระทั่งต่อมาเราก็จะปฏิบัติได้ดีนะคือต้องสู้กันจนถึงที่สุดจึงจะลงไปสู่การนอนได้ซึ่งก็เป็นไปตามพุทธโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระมหาโมคคัลลานะที่เริ่มตั้งแต่ให้ไปล้างหน้าล้างตาทำให้สดชื่นเอาขนไก่มาย้อนที่หูออกมารูปกายมองทิศกว้างให้ทำการสาธยายมนท่องจำมนหนักๆบทอะไรที่เอามาเนี่ยให้มาท่องสาธยายอย่างนี้นะประมาณสัก8ข้อแล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อมาถึงข้อที่7แล้วเนี่ยคือสู้มาตลอดมาถึงข้อที่7แล้วไม่ไหวแล้วนอนได้ข้อที่8คือนอนข้อที่8ก็คือให้เธอเอนการนอนด้วยสีหสายาตก็คือนอนตะแคงขวาทำความพึงพอใจในการเคลิ้มหลับแล้วทำสัญญาว่าเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะตื่นเมื่อนั้นอันนี้คนที่สำคัญด้วยนะให้ทำอุทานสัญญาว่าฉันจะหลับแต่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่ฉันจะตื่นทันทีลุกขึ้นทันทีเนี่ยข้อนี้สำคัญเหมือนกันทีนี้ถ้ามันมีกำลังมีอำนาจพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บขอหน่อยนะไม่อยากลุกถ้าไม่ลุกตอนนั้นล่วงไปเพียงแค่3ถึง5นาทีเสียเลยปฏิบัติต่อมานี่เอาละไม่กระปรี้กระเปร่าง่วงซึมไปละมันเข้ามาตอนนั้นเพียงแค่5นาทีเนี่ยนอนต่อนี่เสียเลยนะพอรู้สึกตัวตื่นทันทีตื่นทันทีห้ามนอนต่อแม้เพียง5นาทีไม่ได้เลยถ้าตัวนั้นเราตื่นทันทีปุ๊บเราทำความเพียรแล้วจะดีส่วนเรื่องของข้อจำเป็นเรียกร้องทางด้านร่างกายเช่นเราทานอาหารมากไปนะอันนี้ต้องรู้เองทานอาหารเนี่ยถ้าตอนนี้จะมาไปปฏิบัติที่พรหมยาเนี่ยเราเคยฉันอย่างนี้มาเรารู้ว่าถ้าฉันอย่างเนี้ยมันจะปฏิบัติไม่ได้พอวันแรกๆที่ฉันเนี่ยพอฉันอย่างที่เคยฉันก็บอกตัวเองว่าฉันขนาดนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติกันละก็เป็นอย่างนั้นจริงมันปฏิบัติไม่ได้นะท้องมันเต็มอยู่มันต้องเรียงเม็ดข้าวก่อนคือถ้าท้องมันเต็มอยู่นี่ต้องเรียงเม็ดข้าวนะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนไอ้ครั้นจะยืนเรียงนั่งเรียงมันก็ไม่ใช่ฐานะมันก็ต้องนอนเรียงสักหน่อยพอนอนเรียงมันเริ่มเบาแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาปฏิบัติตอนบ่ายโมงกว่าๆนะแต่พอต่อมาเราจำกัดอาหารเริ่มฉันน้อยต่อมาก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียงเม็ดข้าวแล้วเพราะกายเราเบาแล้วถ้าเป็นข้อเรียกร้องทางด้านร่างกายที่เราทานมากเนี่ยบัลลังก์แรกคือเวลากระเพาะมันย่อยอาหารมันจะดึงเอาเลือดจากศีรษะเนี่ยไปเป็นกำลังคือเรียกว่าใช้กำลังในการสันดาปมันจะง่วงนี่การง่วงโดยธรรมชาติถ้าเราเดินแล้วมานั่งช่วงนั้นปล่อยเลยนั่งสงบสงบเขาว่ากันไปง่วงหนอสงบสงบเลยสัก30นาทีเนี่ยพอเลยจากบัลลังก์นั้นมาจะสดชื่นจะปฏิบัติได้ต่อยาวแต่ถ้าไม่ยอมเขาก็จะเรื้อรังมาเรื่อยแต่ทางที่ดีสุดก็คือเรามาระวังเรื่องอาหารทานให้น้อยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคุยน้อยปฏิบัติมากเนี่ยเป็นคติของการปฏิบัติถ้าทานเท่านี้ครึ่งหนึ่งมันยังง่วงอยู่ให้ขีดเสี้ยวเดียวเพียงแค่เสี้ยวเดียวแล้วก็ทานอาตมาปฏิบัติอย่างนั้นมาแล้วหรือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอตอนกลางคืนก็ให้ปล่อยสักบัลลังก์สองบัลลังก์ในช่วงเช้าคาดว่าคนที่สูญเสียล้มอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอตอนกลางคืนหรืออาจจะมีโรคประจำตัวติดตามมาทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะก็ล้มลงไปเนี่ยถ้าเป็นข้อจำเป็นที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะแปลกที่แปลกสถานที่นั้นก็อาจจะปล่อยในช่วงบัลลังก์แรกสักบัลลังก์สองบัลลังก์เสร็จแล้วก็จะดีขึ้นโดยสรุปแล้วก็คือเมื่อจิตนิมิตทัดมาให้รู้ว่าเป็นวาระแห่งความเพียรจะต้องทำความเพียรกันจะหย่อนความเพียรไม่ได้
เมื่อมีความเพียรแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ทีนี้ไม่ถ้าออกไปนั้นได้เองสำหรับการบรรยายธรรมในช่วงภาคเช้านี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้จากเพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมจงบังเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายชาทุกท่านทุกท่าน